โอเคสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณนุ่นอีกแล้วนะคะโอเค guys นะคะมาเลยค่ะทีเชอร์แชร์หน้าจอก่อนนะคะโอเค well done for today นะคะมาเลยโอเคโอ้วันนี้มันคือวันอะไรเอ่ยนะคะเห็น Google เขาลงนะคะลูกอ๋อ Google อ๋อเป็นอะไรคะเพสเปกสเปซคือเกมอะนะคะเป็นเกมวันนี้อ๋อทีเชอร์ก็ยังว่าอยู่นะคะโอเคเพื่อนน่าจะมากันแล้ว16คนแล้วนะคะตามเพื่อนมาเลยค่ะเด็กๆตามเพื่อนมาเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้นะคะ guys everyone นะคะ you have to learn about past simple tense นะคะมาดูเลยดีกว่าเนาะลูกเนาะ the first one นะคะโอ้โหทีเชอร์จังโอ้ขนาดแบบอยู่บ้านนะคะเนี่ยโอเคมาเลยเรามาเริ่มกันเลย start นะคะเรามาดูก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะวันนี้นะคะก็จะขึ้นในส่วนเนื้อหาของบทที่2นะคะลูกๆบทที่2 module 2นะคะ you have to study นะคะ module 2โอเคนะคะโอเคมาเลยนะคะเมื่อกี้ก็แบบว่าเป็นอะไรอะเหมือนแบบแมวเนาะแต่คุณก็ไม่คือไม่รู้ว่ามันคือตัวการ์ตูนอะไรนะคะเด็กๆโอเค guys นะคะ today นะคะ we will learn about นะคะ past simple tense time expression in past simple and used toPreposition of movement that you have to learn today นะคะ Okay guys I think it's too easy for you นะคะ Okay นะคะ Let's take a look the lesson together นะคะเราก็มาดูบทเรียนเลยว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะเด็กๆวันนี้นะคะขึ้นบท2เนาะเพราะว่าเราสอบเสร็จแล้วใครที่ยังไม่ได้สอบหรืออะไรก็คือเด็กๆสามารถที่จะอะไรคะบอกคุณนุ่นได้เลยนะคะแบบติดต่อคุณนุ่นได้เลยนะแบบ don't worry นะคะก็คือสามารถแบบทักแชทคุณนุ่นได้เลยนะคะโอเคมาค่ะเราก็มาดูในส่วนของบทที่2โอเค guys นะคะ turn on page 21 21นะคะFirst เป็นลำดับที่เนาะลูกนะคะโอเคเด็กๆนะคะนี่ oh you will see นะคะ the famous person in this module 2นะคะโอ้
เดซมารีนะคะลีโอนาร์โดดาวินชีนะคะเจงกิสคานเอมิเลียนะคะคลีโอพัตราควีนส์วิกตอเรียอับราฮัมลินคอนวิลเลียมวอลเลซนะคะโอ้ maybe this is a Italian painter Italian painter ก็คือนักจิตรกรนะคะอียิปเชียนควีนของอียิปต์มองโกเลียนเอ็มพีเออร์ก็คืออะไรคะจักรพรรดิมองโกเลียสกอตติชวอริเออร์เป็นนักดาบไหมนักรบนะลูกเนาะนักรบสกอตติชชาวสกอตนะคะอเมริกันไพลอตนักบินชาวอเมริกันโปลิชไซเอนติสต์นะคะก็คือนักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์บริติชควีนควีนบริติชแล้วก็อเมริกันเพรสิเดนต์นะคะก็คืออะไรคะเด็กๆประธานาธิบดีชาวอเมริกานะคะโอเค guys you will learn about historical feature เรียนประวัติศาสตร์ด้วยนะเรื่องนี้ appearance นะคะ character ก็คือบรรยายลักษณะภายนอกนะคะแล้วก็บุคลิกส่วนตัวนะคะแล้วก็ past simple นะคะ past simple เราเรียนอะไรบ้าง regular and irregular verbs นะคะก็เรียนเกี่ยวกับ past simple tense ในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะ used to เคยเนาะเคยทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะ preposition of movement อย่างเช่น for example เป็นคำบุพบทในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะ in on under across over along อะไรแบบนี้นะคะ narrating a story ก็จะเป็นการเขียนเรื่องราวนะคะโอเค guys นะคะ so look at เลยนะคะโอเค you have to turn on page อะไรคะเด็กๆนี่เลย this one grammar นะคะ past simple tense นะคะ past simple tense เป็นยังไงคุณนุ่นนะคะ past โอเค guys นะคะ let's take a look past simple tense to talk aboutactions that happen at a specific time in the past นะคะก็คือเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาที่ระบุเจาะจง in the past ในอดีตนะคะ for example regular verbs นะคะverb ปกตินะคะยังไงคุณนุ่นเติม ed ได้เลยถ้าเป็น regular verbs นะคะแต่ถ้า irregular verbs เด็กๆดู at มันเติม ed ไหมไม่เติมนะคะมันจะเปลี่ยนรูปนั่นเองนะคะate กินอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีอะไรมาช่วยคะ did มาช่วยนะคะ didn't go to the museum last week เธอไม่ได้ไป negative เนี่ยลูกเป็นประโยคปฏิเสธมันจะมีคำว่า not แล้วก็มี didn't เข้ามาช่วยนะคะ interrogativeDid you go to the party last Saturday? นะคะคุณไปปาร์ตี้วันเสาร์ที่แล้วไหม Interrogative ก็คือประโยคคำถามนั่นเองเวลาตอบ short answer ตอบสั้นๆก็คือ yes I did ถาม did ตอบ did นะคะ no I didn't there's a no there's a not มี a no ต้องมี a not นะคะทีนี้ใน tense พวกนี้เนี่ยมันจะมีคำแสดงเวลาเนาะลูกเนาะ yesterday เอาใครตอบคุณได้บ้าง yesterday what does this mean in Thai แปลว่าอะไรคะเด็กๆคำแสดงเวลา yesterday เมื่อวานครับเมื่อวานครับโอเคใครตอบคุณนุ่นคะลูก10ครับ2ครับโอเคครับมีใครอีกไหมครับ19ค่ะโอเค19นะคะมีใครอีกไหมคะลูกโอเคถูกต้องนะคะพิมพ์ชื่อแล้วก็คำตอบของลูกนะคะลง in line group ได้เลยค่ะ very good เมื่อวานนะคะถูกต้องเห็นไหมเด็กๆ well done sky นะคะ I know you can answer my question นะคะ for sureสามารถตอบคำถามคุณนุ่นได้แน่นอนลูกๆห้อง2ทับ9นะคะ 2/9 โอเค last week last what does this mean last week
สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วค่ะโอเค who สัปดาห์อ๋อโอเค who wants to answer anyone else มีใครอีกไหมอยากตอบสัปดาห์ที่แล้วค่ะโอเคสัปดาห์ที่แล้วครับโอเค well done anyone else หมดแล้วหรือยังโอเค guys well done สัปดาห์ที่แล้ว last week ก็คือสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองเด็กๆใช้ your name แล้วก็คำตอบให้คุณนุ่นได้เลยนะคะเก่งมากโอเค and the next one last month what does this mean เดือนที่แล้วค่ะเดือนที่แล้วที่แล้วโอเคเดือนที่แล้วโอเคเดือนที่แล้วค่ะ yes โอเค anyone else เดือนที่แล้วครับYes, very good. Okay. นะคะเก่งมากเด็กเดือนที่แล้วนั่นเองนะคะถ้าเราไม่ใช้คำว่า last เราจะใช้คำว่า ago นะคะเด็กๆ For example, a week ago. What does this mean in Thai? A week ago. แปลเหมือนกันเลยเหมือน last เลยสัปดาห์ที่แล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วโอเค guys anyone else มีใครจะตอบอีกไหมคะลูกสัปดาห์ที่แล้วครับถูกต้องครับลูกนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วถ้าคุณนุ่นพูดว่า10 months ago what does this mean in Thai 10เดือนที่แล้ว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 ครับ anyone else who want to answer มีใครอยากตอบอีกไหมคะสิบเดือนที่แล้วค่ะอ๋อโอเค anyone else มีอีกไหมคะมีอีกไหมโอเคสิบเดือนที่แล้วเห็นไหมคะเราสามารถแบบว่าใช้ last ก็ได้หรือ ago ก็ได้นะคะเด็กๆเก่งมากค่ะโอเค guys so you have to change the words เนาะนะคะมันจะมีทั้งแบบเติม ed แล้วก็แบบเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะเด็กๆยังไงคุณนุ่นนี่เลยค่ะนี่นะคะเขาบอกว่านะคะกริยานะคะ general verb เนี่ยก็จะ add ed เติม ed ได้เลยอย่างเช่นคำว่า ask ก็เติม ed started ก็เติม ed arrested ก็เติม ed help ก็เติม ed ได้เลยลงท้ายด้วย e ก็เช่นกัน add d เติมเข้าไปได้เลยอย่างเช่น arrived settled managed believed saved liked diedเติมดีได้เลยนะคะเด็กๆ don't worry about it I will cap for you okay แล้วก็คำกริยานะคะข้างหน้าเป็นพยัญชนะอย่างเช่น try are เป็นพยัญชนะนะลูกนะคะก็ทำไมคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เช่น try married แต่ถ้าข้างหน้า y เป็นสระนะคะเด็กๆสามารถเติม ed ได้เลยนะคะfor example stay ก็เติม ed ได้เลย play เห็นไหม a e i o u หน้า y เป็นสระเติม ed ได้เลยนะคะโอเคเก่งมากเด็กๆ very good นะคะแต่ละคนก็คือแบบว่า oh you guys so smart and so adorable นะคะน่ารักมากนะคะเด็กๆโอเค guysSo you have to answer this question นะคะ I will ask you but before we answer this question นะคะ you have to learn นะคะ on YouTube ก่อนนะคะนี่เลยเด็กๆpast tense หรือ regular verbs นะคะอันนี้ก็คือเป็น time expression หมดเลยนะคะอย่างเช่น1985อันนี้ก็จะเป็น2017 2 years ago 2ปีที่แล้ว last year ปีที่แล้วใช่ไหม last month เดือนที่แล้ว last week yesterday and today ก็เป็น past tense ได้นะคะยังไงคุณนุ่นไปดูกันเลยค่ะ past tenseRegular verbs. T
To make the past tense with most regular verbs, add ed. เขาบอกว่ากฎข้อที่หนึ่ง rules the first one นะคะ the first rule to make ถ้าจะทำให้เป็น past tense นะคะ most regular verb regular verb ส่วนใหญ่เนาะ add ed เติม ed ได้เลยนะคะเด็กๆไปดู for example watch what does this mean in Thai ใครตอบคุณนุ่นได้คำนี้แปลว่าอะไรดูค่ะดูครับดูครับดูครับ anyone else มีใครตอบอีกไหมคะลูกดูค่ะโอเคมองดูนะคะถูกต้องนะคะดู type your name and your answer in line group ได้เลยนะคะหรือว่าจะคูณทีเดียวก็ได้นะคะเด็กๆจำว่าโอเคเราตอบแล้วนะข้อนี้แล้วก็ค่อยคูณไปคูณ10คูณ20คูณ30Just speak out แค่พูดออกมาคุณหุ้นก็ให้คะแนนนะคะ You will get one point for me Play played โอเค guys What does this mean in Thai Play played เล่นค่ะเล่นโอเคเวลเล่นครับโอเค guys Anyone else มีใครตอบเล่นโอเคจานนะคะถูกต้อง talked okay guys this one what does this mean in Thai talked พูดคุยค่ะพูดคุย okay anyone else มีใครอีกไหมคะพูดคุยครับอ๋อ well done ใช่ค่ะเด็กๆพูดคุยมาตอบ stop เมื่อกี้ก็ได้นะลูกที่ตอบแบบสุดท้ายเลยนะเริ่มค่ะเริ่มค่ะvery good เริ่มครับเริ่มครับเก่งมากค่ะเด็กๆพิมพ์คำตอบของตัวเองได้เลยหรือจะคูณทีเดียวก็ได้นะคะค่อยคูณตอนสุดท้ายก็ได้เนาะว่าเราตอบได้กี่ข้อจำไว้ก็ได้นะคะ started เห็นไหม started cooked okay this oneทำอาหารครับ yes ทำอาหารครับ well done yeah walked เดินครับ yes เดินครับนะคะโชว์ค่ะแสดงค่ะแสดงนะคะใครที่ตอบโชว์ก็ถือว่าถูกต้องนะคะลูกนะคะ well done guys นะคะ and the next one rained what does this mean in Thai ฝนตกครับ yes very good that's correct okay learned เรียนค่ะ correct นะคะโหออกเสียงชัดมากเลยนะคะเรียนนั่นเองเรียนcleaned ทำความสะอาดค่ะทำความสะอาดครับมีใครตอบอีกไหม anyone else ถูกต้องนะคะทำความสะอาด washed ล้างค่ะแล้วถ้าคุณนุ่นพูดว่า wash the crossแปลว่าอะไรอ่ะซักผ้าค่ะถูกต้องซักผ้าใครตอบล้างก็ถูกใครตอบอีกคำถามหนึ่งครูนุ่นก็ถือว่าได้เป็น2คะแนนเลยนะคะ you will get 2 point for me because you answer 2 question นะคะเย้ waited รอครับ รอค่ะ yes that's correct
ะคะรอถูกต้องนะคะ well done guys นะคะถูกต้องเลยค่ะลูกรอ want wanted ต้องการครับต้องการครับต้องการต้องการครับต้องการถูกต้องค่ะเด็กๆคำนี้ล่ะ need needed ต้องการครับต้องการค่ะต้องการครับนะคะถูกต้องนะคะต้องการเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอไปในส่วนของนะคะกดข้อที่2ก่อนนะคะนี่เลยนะคะกดข้อ2ก็จะเติม ed ได้เลยนั่นเองนะคะIf a regular verb ends in e, just add the letter d. เขาบอกว่า if a regular verb ends in ที่ลงท้ายด้วย e, just add นะคะ d นะคะเห็นไหมอันนี้ง่ายมากนะคะแล้วก็คุณนุ่นก็ขอข้ามไปกดข้อที่3เลยเนาะนะคะนี่เลย consonant นะคะ consonant เขาบอกว่าIf a regular verb ends in a consonant and the letter y, take off the y and add ied. If a regular verb ends in ลงท้ายด้วย a consonant ที่เป็นพยัญชนะนะคะอย่างเห็นไหม r เป็น consonant นะคะ take off y นะคะเปลี่ยน y and add i take off ก็คือเอาออกเอา y ออกแล้วก็เติม i e d ลงไปนะคะที่เชื่อก็จะขอไปกดข้อสุดท้ายเลยเนาะ the last one เลยนะคะ if a regular verb ends in a single vowel and a single consonantDouble the consonant and add ed. If a regular verb ends in a single vowel, vowel, นะคะออกเสียงยากนิดนึงคำนี้แต่ก็ vowel หรือ vowel ก็ได้นะคะ vowel and a single consonant ถ้าเป็นแบบว่าสระเสียงสั้นเนาะ stop.Double consonant and add ed. Double ก็คือ double ตัวหลังสุด stopped. Stop. Stopped. What does this mean in Thai? หยุดค่ะหยุดครับถูกต้องนะคะหยุดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการเบิ้ลนะคะguys well done นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะ send in นี่เลยนะคะเห็นไหมห้องโน้ตตอบได้เยอะมากนะคะส่งไปแล้วนะคะเราก็มาเลยค่ะเด็กๆนะคะต่อไปนะคะเราก็ไปดูในส่วนของอะไรคะ movement preposition นะคะเรามาดูเลยนะคะยังไงคุณนุ่นโอเคPreposition ก็คือคำบุพบทนะลูกเนาะ of movement นะคะก็คืออะไรคะในส่วนของการเคลื่อนไหวต่างๆเนาะว่านั่งข้างบนข้างในข้างล่างข้ามถนนไปตามถนนเข้าไปในผ่านหรือทะลุอะไรแบบเนี้ยนะคะเด็กๆแล้วก็ up ขึ้นภูเขา downลง towards ไปข้างหน้านะคะทีนี้ guys นะคะโอเค what does for example เลยดีกว่าเด็กๆเรามาดูตรงนี้เลยดีกว่านะคะในส่วนของอันนี้คุณนุ่นเลยนี่คุณนุ่นเขียนไว้แล้วนะคะโอเคนะคะ so the first one คำนี้ along alongโอเค guys you have to translate my sentence that I wrote on the PowerPoint for example the first one I ride a bike
along the middle part road. What does this mean in Thai? แปลว่าอะไรคะเด็กๆ I ride a bike along the middle part road. Who want to answer this question? มีใครอยากฉันขับจักรยานตามถนนมิตรภาพครับโอ้เฟลจันอันนี้ใครตอบคะลูกธนาพิพัฒน์ครับโอเค you got one point for me นะคะ type your name นะคะแล้วก็ answer ได้เลยนะคะโอเค guys across the street across the roads across the way no 3คันนี้แปลเหมือนกันค่ะแปลว่าถนน what does this mean across ข้ามค่ะโอเคอันนี้ใครตอบคุณนุ่นคะลูกปนัดดาค่ะเวลจันปนัดดาเก่งมากค่ะ you got one point for me okay and the next question over the bridge over the bridge what does this mean in Thai it's mean like across แปลเหมือนคำว่า across เลยข้ามค่ะข้ามครับ yes what does this meanOver the bridge. What does this mean? The bridge. ข้ามสะพาน Oh, okay. Well done. เก่งมากค่ะใครตอบคุณนุ่นได้คะแนนหมดเลยนะคะข้ามสะพานได้หมดเลย You got one point for me. ถูกต้อง bridge ก็คือสะพานข้ามสะพานนั่นเองนะคะ Okay, guys. Well done. Okay, and the next question. Through the tunnel. What does this mean? Through the tunnel.อย่าหลงตอบอันนี้นะที่เชื่อขอ What does this mean through the tunnel ทะลุอุโมงค์หรือเปล่าอุโมงค์ค่ะเย้ครับถูกต้องค่ะทั้ง3คนเลยนะคะมีใครบ้างคะลูกเลขที่11เลขที่2ครับนะคะได้ทุกคนเลยนะคะ you got one point for me okay and how about through the cave what does this mean in Thai ทะลุถ้ำครับถ้ำผ่านถ้ำ yes well done ทะลุนั่นเอง through the cave ก็คือทะลุถ้ำไปเลยนะคะYes, well done นะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเวลาเราพูดอังกฤษเนาะให้พยายามพูดเป็นแบบ phrases นะลูกเนี่ยพูดแบบที่คุณนุ่นส่งไปนะคะเราจะนึกภาพออก you can image that how can say the word this word in English นะคะ you have to remember the phrases like this okay don't remember only words one word อย่าจำคำเดียวนะคะให้จำเป็นวลีเป็น phrases หรือเป็นประโยคแบบนี้นะคะเด็กๆโอเค guys นะคะ up to the hill up to the mountain what does this mean in Thai ขึ้นเขาขึ้นเขาครับขึ้นเขาค่ะ Yes, well done ถูกต้องขึ้นเขานะคะ Hill หรือ Mountain แปลเหมือนกันแปลว่าเขาภูเขานั่นเองนะคะเห็นไหมมันเป็น phrases เป็นวลีเนาะมันจะอะไรคะ No have subject ไม่มีประธานหรือถ้าเราไม่พูด No haveไม่พูด have no subject นะคะเราก็พูดว่า don't have subject นะคะเด็กๆอย่าพูดว่า no have นะ no have มันเป็นแบบไทยตรงตัวฝรั่งเขาจะใช้คำว่า have no นะคะ have no any ideas ไม่มีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยเขาจะใช้คำว่า have no have ขึ้นก่อนนะคะโอเค guys and the next one down to the hill down to the mountainลงเขาค่ะโอเคลงเขา very good ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะ well done okay guys towards towards and backwards เนาะต่างกันยังไงคุณนุ่นคำหนึ่งไปข้างหน้าคำหนึ่งไปข้างหลังนะคะ towards ก็คือข้างหน้า backwards ย้อนกลับมาข้างหลังอะไรอย่างเงี้ย for example okay youcame running towards me yesterday what does this mean in Thai who can translate this sentence you will get 2 points for me
ให้2คะแนนเลยใครแปลประโยคนี้ได้มีใครแปลได้ไหม Who wants to translate just แปลเลยลูกคุณวิ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวๆๆข้างหน้าใครข้างหน้าคุณวิ่งไปข้างหน้าฉันข้างหน้าฉันเมื่อวาน Yes very good ถูกต้องอันนี้ใครตอบคุณนุ่นคะลูกเด็กที่5ครับโอเค well done นะคะคุณนุ่นถูกต้องค่ะก็คือคุณวิ่งไปข้างหน้าฉันเมื่อวานนี้หรือคุณวิ่งแซงหน้าฉันไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะที่คุณนุ่นให้เป็น sentence นี้เพราะว่าประธานเนาะ subject ตามด้วย verb ช่องที่2หรือ past นะคะ past verb นะคะเป็น verb past เนี่ยนะคะเขาเรียก tense นี้ว่า past simple นะคะการแสดงของเวลาเนาะเหมือนที่คุณนุ่นพูดไปนะคะ yesterday เมื่อวาน last week นะคะก็คือสัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว two weeks ago 2สัปดาห์ที่แล้วอะไรแบบนี้นะคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะคุณนุ่นส่งไปให้นะคะเด็กๆสามารถเอาไป lecture ได้เลยนะคะโอเค guys you did so well for today นะคะเห็นไหมนี่นะคะแกรมม่าของบทนี้จบแล้วเด็กๆไวไหมโอ้ไวมากเลยครูนุ่นนะคะโอเคเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันนี้กันดีกว่านะคะชาลี was happy มีความสุขมากแต่อีกอันนึงที่ครูนุ่นอยากเสริมให้เราเนาะลูกเนาะนะคะก็ส่วนนี้เลย used to นะคะ used to เนี่ยแปลว่าเคยนะคะเคยอย่างเช่น for example I used to play football when I was young who can translate this sentence มีใครแปลประโยคนี้ได้บ้างคะลูก I used to play football when I was young what does this mean in Thai แปลว่าอะไรในภาษาไทยฉันเคยเล่นฟุตบอลตอนยังเด็กครับvery good อันนี้เลขที่5เหมือนเดิมไหมครับลูกครับผม yes that's great ถูกต้องนะคะนะคะ okay guys okay and the next and the next sentence นะคะ she didn't use to play squash squash ก็คือการแบบเล่นแบบเหมือนฝึกหน้าท้องฝึกกล้ามเนื้ออะไรเงี้ย squash นะคะhow can we translate in Thai ประโยคอะไรนะคะ she didn't use to play squash หล่อนไม่เคยเล่น squash ค่ะนี่ใครตอบคุณนุ่นคะลูกปนัดดาค่ะแล้วจ้าถูกต้องนะคะโอเคไม่เคยนะคะเพราะว่ามันมี didn't นะลูกdidn't มาช่วย use เห็นไหมปกติ use จะเติมดีนะคะแต่ didn't มาช่วยแล้ว verb ตรงนี้ก็เลยกลับกลายเป็น infinitive ไม่ต้องเติมอะไรใดๆทั้งนั้นไม่ต้องเติม d ไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะต่อไป interrogative ประโยคคำถาม didYou used to play football. What does this mean in Thai? คุณเคยเล่นฟุตบอลหรือไม่ Yes. อันนี้ใครตอบคุณนุ่นอีกคะลูกปนัดดาค่ะ Yeah. Well done. นะคะถูกต้องค่ะลูกนะคะเย่ ต่อไป short answer. อันนี้ก็เป็นตอบเหมือนเดิมถามดิดตอบดิด Yes.I did, yes, you did, yes, he did, yes, she did อะไรเงี้ยมี and no ต้องมี and not นะคะก็คือเขาบอกว่า we used to for action that happened จะใช้คำว่าเคย used to เนี่ยสำหรับการกระทำที่เกิดขึ้น regularly in past but not longer happen no longer ก็คือเพิ่งเกิดขึ้นไปไม่นานนักนะคะแบบไม่เกิน10 years ไม่เกิน10ปีอะลูกนะคะนะคะโอเค guys well done for today นะคะเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวทีเชอร์ขอเก
แคปให้ลูกๆก่อนนะคะโอเคนี่เราก็จะจบบทนี้แล้วนะคะเด็กๆโอเคอันนี้กรามมาคือจบหมดแล้วนะเห็นไหมเออ just speak out ขอแค่พูดออกมานะคะเด็กๆไปค่ะเราก็ไปแคปแกมมาให้เด็กๆก่อนเนาะนะคะอันนี้ก็ดูในหนังสือได้เลยนะคะใช่ถูกต้องนะคะลูกแล้วก็ time expression นะคะที่ใช้ใน past simple tense นะคะมีไม่กี่ตัวนะคะมีไม่กี่ตัวโอเค guys นะคะเดี๋ยวคุณนุ่นขอเช็คชื่อก่อนนะลูกเนาะวันนี้อาจจะมีออกข้อสอบกลางภาคนะคะเด็กๆนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูนุ่นก็จะทำไมคะทบทวนให้นะคะdon't worry about it นะคะอ่ะโอเคขอเช็คชื่อก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะคะเด็กๆโอเคคูณหรือบวกแบบธนพิพัฒน์มาได้เลยนะคะลูกครูนุ่นเชื่อว่าแบบเราแบบว่าซื่อสัตย์อยู่แล้วแหละนะคะเพราะว่าเราตอบนะคะแค่ตอบกล้าตอบคุณนุ่นก็กล้าให้คะแนนคะแนนนี้นะคะเขาเรียกว่าคะแนนสุดจ้าของคุณนุ่นเนาะเอาไว้แลกของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะจากคุณนุ่นนะคะคุณนุ่นก็จะมีแบบว่าเอาสุดจ้านี่แหละมาแลกนะคะพิธีมากเลยเด็กๆ so cute นะคะ I like แบบว่า every classroom that I teach เลยนะคะโอเคก็จะ finish เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้โอเคนะคะเด็กๆ thank you very much ค่ะ see you next class bye bye ค่ะ stay home and stay safe นะคะเด็กๆ bye bye ค่ะ bye bye ค่ะ bye bye ค่ะ bye ค่ะ see you ค่ะ bye ค่ะ